been defeated. An ally has been defeated. A nice assist. โอเคครับก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับเข้าสู่ช่องไทยแชนแนลนะครับผมนะแล้ววันนี้นะฮะก็จะมาสอนนะครับเพื่อนๆนะรับมือฟอร์เรนนะครับผมนะเล่นอันเลนรับมือฟอร์เรนยังไงนะครับผมนะเซตไอเทมของผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่อาจจะเปลี่ยนซิลสติ้งนะครับเปลี่ยนเป็นเคอร์สออฟเดย์นะครับหรือตัดเลือดที่ทุกคนรู้จักกันนะส่วนรุ่นนะครับใช้เป็นเลดสปิริตนะครับแล้วก็ดากอนนะครับผมนะก็รูนคีย์16เหมือนเดิมนะครับคีย์16จอกเกาะนะครับนะก็นะแล้วสเปลที่ใช้ก็จะเป็นสเปลสตันนะครับสาเหตุที่เอาสเปลสตันมานะครับผมเพื่อเอามาขัดอันติฟอร์เรนนะครับด้วยนะครับและเป็นการสตันฟอร์เรนเพื่อให้เขาเก็บดอกช้าด้วยนะครับผมนะสาเหตุนี่คือสาเหตุที่เอามานะพรุ่งนี้ยังคงต้องไปคิดปกติครับฟอร์เรนเขาก็ดอกใส่เรานะเหมือนเขาจะรอนะครับว่าให้ตัวเราฟาร์มเสร็จก่อนนะแล้วคือช่วงแรกๆครับฟอร์เรนอะเบล1อะเขาไม่บวกกับเราอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขามีแค่สกิลเดียวนะเขาบวกกับเราไปเขาไม่คุ้มนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องเคลียร์หลังเราพอเราเคลียร์เวฟเสร็จแล้วก็มารีบมาเอามังกรเล็กนะครับเพื่อนะฮะเป็นการอันนี้คือฟอร์เรนเขาจะบวกกับเรานะอันนี้แล้วก็เล่นบวกไปก็ได้ครับแล้วก็กดสเปซสตาร์ทไปนะแล้วก็สตาร์เบิร์สตีมยัดเข้าไปนะครับแล้วก็ถอยออกมาก่อนนะเพราะว่าถ้าเกิดเราสตาร์เบิร์สตีมแล้วก็เราสกิล2นำหน้าเข้าไปเขาจะดอกใส่เราแล้วเขาจะลำเราตายได้นะครับเพราะฉะนั้นนะอย่าเสี่ยงนะครับเรารอจังหวะที่เหมาะเราค่อยเล่นนะครับผมนะเจออเลนเล่นเจอกับฟอร์เรนรอจังหวะที่เหมาะเราค่อยเล่นนะครับพอเราเคลียร์บนเสร็จแล้วก็มาตรงกลางนะครับผมนะมาดูเวฟกลางนะครับมาเคลียร์เวฟกลางอันนี้ก็มีวีล่าอยู่นะครับอันนี้คือผมรอให้วีล่าเขาเนี่ยสตันไปก่อนนะถ้าเราเข้าไปแล้วเมื่อกี้วีล่ามีสตันละเราจะโดนวีล่านะครับสกิลใส่นะครับอาจจะไม่ตายนะครับแต่ยังไงเราต้องกลับบ้านไปรีแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยต้องรอให้เขากดสตันใส่ก่อนนะเมื่อกี้แล้วสาเหตุที่ผมต้องเอาสเปลสตันมาเพราะว่าเราจะใช้สเปลสตันเป็นการขัดอันติของฟอร์เรนนะครับซึ่งตามจริงถ้าเกิดพวกคุณชอบในการใช้ฟิกเกอร์เพราะว่ามันอเนกประสงค์มากกว่าก็สามารถใช้ได้ครับแต่ว่าการขัดอันติฟอร์เรนก็จะทำได้ยากด้วยนะเพราะว่าเราต้องใช้สตาร์เบิร์ดทีมให้ถูกจังหวะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใช้สเปลสตันเนี่ยเราจะสามารถมีสกิลที่สามารถขัดเขาได้นะครับเพิ่มมาอีกหนึ่งสกิลนะครับก็คือตัวสตันนั่นเองนะมันจะทำให้เรามีโอกาสเยอะกว่านะครับอันนี้ก็สตาร์เบิร์ดทีมใส่เขาไปนะครับอันนี้เหมือนเขาจะไม่เล่นนะเหมือนเขาจะไม่เล่นผมก็โอเคไม่ได้แล้วก็ไม่ตามนะครับเดี๋ยวเราโดนอัติเขาสวนนะเราจะเล่นยากอันนี้ผมก็มาดักรอนะครับดูว่าเขาจะเดินตรงนี้ไหมนะถ้าเกิดเขาไม่เดินนะครับถ้าเกิดเขาไม่เดินเนี่ยเราก็ไปทำเวฟเลทอื่นต่อนะครับแต่นี่คือเวฟเราขึ้นมาชนแล้วก็เลยโอเคก็เคลียร์เวฟปกตินะครับอันนี้ก็ฟอร์เรนก็มาแล้วนะครับเหมือนฟอร์เรนเขาจะมีเลือดด้วยนะฉันเติบโตขึ้นมาเพื่อเป็นมนุษย์คนหนึ่งอยู่ที่92 97% นะสตาร์เบิร์ดซีมเคลียร์คีไปนะครับแล้วก็ไปเคลียร์เลนเหมือนเดิมถ้าจะเอาชัวร์ๆนะครับอันเลนเนี่ยถ้าจะบวกกับฟอร์เรนเนี่ยมีของนะครับเกิน2ชิ้นหรือ2ชิ้นของดาเมจนะ2ชิ้นหรือเกิน2ชิ้นเนี่ยจะดีนะครับถึงจะแบบมีดาเมจพอที่จะปิดสกอร์เขานะแนะนำว่าของที่จะออกครับเป็นดาบคีอีฟิตคอแล้วตัดเลือดนะครับถ้าเกิดเดอร์ดิมิเชอร์ผมว่าไม่น่าคุ้มเท่าไหร่เพราะว่าฟอร์เรนมันผิวครับแล้วก็ส่วนใหญ่เขาเล่นเป็นแทงค์เราเอาตัดเลือดมาตัดเลือดเขาดีกว่านะครับอันนี้เห็นฟอร์เรนเดินมานะก็เลยต้องถอยออกก่อนดูท่าทีเขาก่อนนะครับว่าจะยังไงนะย่าสักวันหนึ่งจะต้องถือฟื้นความทรงจำกลับมาให้ได้เขาไม่เล่นนะครับเราอยู่ในพุ่มด้วยอันนี้ผมสตาร์เวอร์ซีมผิดทางนะพอเขาเห็นผมสตาร์เวอร์ซีมผิดทางเขาก็เล่นเลยนะครับใหญ่ไหมเนี่ยเขาตีเลยนะพอเขาตีปุ๊บเขาตีปุ๊บผมก็สตาร์สวนเลยนะครับอันนี้ก็รอนะครับรอเขาเก็บดอกนะเห็นไหมผมรอเก็บดอกก่อน
แล้วก็ค่อยสตาร์เวอร์ซีมไปที่ทางที่เขาจะไปดอกถัดไปนะครับ HP เหลือน้อยแล้วกลับบ้านก่อนการรับมือฟอร์เรนผมมองว่ามันไม่ได้จะรับมือยากแล้วก็ไม่ได้ง่ายนะครับมันต้องพึ่งประสบการณ์เหมือนกันนะไม่ใช่อาวุธมันต้องพึ่งประสบการณ์ในการที่คุณเล่นอันเลนมาพอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับคุณถึงจะแบบกล้ากัดจังหวะเขาได้นะครับแล้วคุณก็ต้องกล้าลองผิดลองถูกด้วยนะครับบางครั้งนะการใช้สเตลสตันนะครับบางครั้งผมก็ใช้พลาดได้เหมือนกันนะครับนะบางครั้งเราก็กัดจังหวะผิดนะครับเราอันนี้ก็คือต้องขึ้นอยู่กับประสบการณ์นะครับอันนี้ฟอนดิเขาดอกเบ้านะครับระวังพุ่มไม้ด้วยอันนี้เราไม่มีสตันนะอันนี้รอดูก่อนนะครับว่าจะยังไงนะครับป้อมเลนมังกรของเราถูกโจมตียังคงต้องไปต่อ Your tower has been destroyed เวลาเล่นกับฟอร์เรนนะครับคือทางที่ดีสุดอ่ะก็รอให้เรามีดาขอนาเมจก่อนนะขอนาเมจทั้ง2ชิ้นทั้ง3ชิ้นที่ผมบอกไปนะป้อมเลนกลางของเราถูกโจมตี Double killจังหวะนี้ก็หาวิธีการเล่นไปแก๊งกับเพื่อนก็ได้ครับหรือไปเคลียร์เวฟเหมือนเดิมนะครับฟอร์เรนอยู่บนนะอันนี้คือเลือดฟอร์เรนเขาอ่อนเลือดฟอร์เรนเขาน้อยกว่าเรานะครับเลือดฟอร์เรนเขาน้อยกว่าเราอยู่ตอนนี้เราก็สามารถเล่นปิดสกอร์เขาได้เหมือนกันนะถ้าเกิดเขาห้าวนะครับฉันเติบโตขึ้นมาเพื่อเป็นมนุษย์คนหนึ่งฟอร์เรนเอาไปหมดคอร์ตายไปแล้วนะครับผมอันนี้ผมทำแบบเป็นการวิ่งลงไปนะเพื่อหลอกเขานะเขาไม่มาเขามาโอเคเรามีสตันนะครับเราเล่นได้นะสตันใส่นะครับสตาร์เวอร์สตีมแล้วก็ขี่รอบนึงนะครับแล้วก็ตามนะครับตามติดเลยนะอันนี้เซฟิสมานะครับเล่นได้นะเล่นได้เซฟิสก็สำหรับอันเลนเซฟิสก็เป็นตัวที่แบบเราก็สามารถบวกได้นะครับบวกได้แบบสูสีเหมือนกันนะเอาตามจริงก็คือเซฟิสเป็นตัวที่อันเลนบวกเราไม่ต้องคิดมากนะครับถ้าเราหลบอันติเซฟิสได้หรือเซฟิสมันอันติไปแล้วเราก็เล่นได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดเราหลบอันติเซฟิสได้เซฟิสก็แห้งเหมือนกันนะครับไร้ตัวตนตอนนี้ครับสกอร์11-8นะเงินเรานำด้วยนะครับนะได้แหลกสงสัยหัวร้อนนะครับหัวร้อนเรื่องอะไรก็ไม่แน่ใจนะครับตอนนี้ฟอร์เรนยังหายอยู่นะครับฟอร์เรนอยู่บนนะเราก็ตัดนะครับตัดมังกรเอามังกรเล็กไปนะครับเงินนะครับจำเป็นมากนะครับสำหรับออฟเลนนะเงินตัวมังกรเล็กนี่คือเราเก็บได้เก็บเลยนะครับมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับผมถ้าเกิดเงินเรามีเงินนำเขาอ่ะมันดีกว่าแน่นอนนะครับจริงๆนะโอเคได้อีฟิตคอมาแล้วนะครับผมก็ลงไปเล่นล่างนะครับผมนะเพราะล่างใกล้แตกเล่นดังระวังด้วยก็คืออันนี้ผมบอกเพื่อนนะฝากบนหน่อยนะครับเพราะว่าบนไม่มีคนไปกันนะครับผมนะแล้วคลิปมันชนนะครับต้องให้เพื่อนขึ้นไปนะครับไม่งั้นบนแตกนะครับบนจะโดนฟรีเอาสกิลอัลติเมทกำลังไปแต่ดูเหมือนโอเคหยางขึ้นไปอยู่โอเคดีอยู่ดีอยู่ดีแม่นึกว่าผมจะต้องขึ้นไปเองแล้วขึ้นมาเพื่อเป็นมนุษย์คนหนึ่งซูเปอร์บีถูกส่งออกไปแล้วนี่ถอยออกมาก่อนดีอันนี้ดีนะครับที่แบบไดแลกกลางตีไว้นะถ้าไม่กลางตีเราโดนดาเมจเยอะกว่านี้นะครับอันนี้เทนมาว่าไงปุ๊บเทนมาสตาร์เวอร์ซีมสตันโอเคสวยเลือดเราน้อยนะครับก็เลยต้องกลับไปรีนะเนี่ยอยู่ที่ 25% 30% เราต้องกลับไปรีนะครับไปเคลียร์เวฟต่อก็ไม่น่ารอดนะครับผมนะเลือดแค่นี้ก็โดนฟอร์เรนเขาฆ่าได้เหมือนกันนะครับสิ่งที่เหลือมีเพียงรอยยิ้มของเธอก็ตอนนี้เงินเรานำอยู่นะครับผมนะนำอยู่ 1,000 นะครับโอเคไฮเอเตเก็บเซฟิสไปได้นะครับผมนะส่วนฟอร์เรนอยู่กลางนะครับสักความหนึ่งล่างเนี่ยไม่น่ามีคนกลับมาให้ได้เทนกับไบโอหายนะครับโอเคเทนอยู่นี่
อันนี้เราจะมาดักฟอร์เรนนะทุกคนฟอร์เรนอยู่นี่อ้าวฟอร์เรนมาอย่างนี้ก็เสร็จสิครับเรียบร้อยครับสตาร์เวิร์สทีมใส่เรียบร้อยครับอันนี้เทนมาปิดเราออกไม่ได้นะครับเราต้องบวกสุดนะถ้าเราออกไปเนี่ยก็อาจจะโดนไบโอไคตายได้นะครับผมก็เลยต้องเข้าสุดนะเพื่อเอาไบโอนะครับก็ถือว่าได้มา2ตัวนะครับแต่ว่าโดนชัตดาวน์ไปนะวันนี้ผมก็เลยบอกเพื่อนไปนะครับออกไม่ได้นะครับเลยต้องบวกสุดนะเพราะว่าเราโดนเทนปิดหลังถ้าเราโดนเทนชนไวโอจะได้ยิงฟรีนะครับเราฝืนออกไปยังไงเราก็ตายนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะทางที่ดีที่สุดคือเข้าไวโอเพื่อเอาตัวแครี่เขาก่อนนะครับผมนะเพราะยังไงเราในเมื่อเราจะตายอยู่แล้วเราเสี่ยงบวกไปเลยดีที่สุดนะครับไม่ใช่อาวุธสังหาร Your tower has been destroyed ตอนนี้เราก็ได้ตัดเลือดมาแล้วทุกคนอย่างนี้เราก็บวกกับฟอร์เรนได้แล้วนะครับแบบบวกสู้กับฟอร์เรนได้โอเคได้แบบสูสีแล้วนะครับอันนี้ก็เข้าวีล่าเลยนะครับผมอันนี้ก็สตาร์เวิร์สทีมใส่ไปนะครับยิงช็อตนี้แล้วก็ไม่น่ารอดนะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวรอดวะเฮ้ยไม่รอดแต่ว่าได้มา2นะแล้วก็หยาน่าจะเก็บได้หมดนะครับเฮ้ยฮายามาว่ะเฮ้ยสวยสวยสอดนี้เพื่อนเพื่อนเติมดีมากเลยนะครับผมนะก็เมื่อกี้ก็โดนสกิลวีล่าดีนะครับที่แบบหลบสกิลวีล่าได้นะครับก็เลยได้มา2ตัวนะก็คุ้มอยู่อันนี้ฟอร์เรนก็ลำฮายาโดดแต่อันนี้คือฮายาจะเข้าไปทางดอกเขาทำไมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับทำไมแบบเขาไม่สกิลออกนะหรือว่าสกิลอาจจะหมดก็ได้นะพอมาถึงตอนนี้ครับก็คือฟอร์เรนเนี่ยเขาจะบวกกับเรายากแล้วนะครับผมนะโอกาสที่เขาชนะเรานะครับมันจะยากนะครับผมก็ในเมื่อเขาเราได้ป้อมล่างแล้วเราก็มานะครับมาตรงกลางนะครับผมนะเพื่อนเอาดาร์กอยู่ด้วยนะครับตอนนี้ตอนนี้เราได้ดาร์กมันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ปล่อยดาร์กเลนล่างนะครับผมนะเพื่อเอาเวฟเอาเงินนะครับแล้วก็เป็นการกดดันเขาด้วยนะครับปล่อยดาร์กเลนล่างแล้วก็ออกันเลนบนหรือกลางก็ได้นะครับดันทีให้สูงไว้อันนี้มาหลอดเขาช็อคเปิดนะครับผมนะผมก็งงนะว่าเขาเปิดทำไมนะจังหวะนี้ผมก็ไม่มีทางเลือกนะครับก็เลยต้องเข้าไปเอาไวโอก่อนนะครับผมนะตัวแรกก่อนแล้วผมก็โดนปิดนะครับก็เลยต้องสตาร์เวอร์ตีมใส่ไปเลยนะครับก็เก็บมาได้นะครับผมนะสองตัวนะเก็บตัวดาเมจสำคัญของเขามาได้นะครับก็คือไวโอกับวีล่านะครับนะซึ่งเป็นตัวขัดซีซีเขานะครับแต่ว่าเพื่อนเราก็อยู่ในนั้นออกไม่ได้เหมือนกันนะครับผมนะก็ดีนะครับที่ไดแลกเขามารับนะครับก็เลยออกได้ชิวๆนะครับผมแต่จังหวะเมื่อกี้ถ้าเรามีเป็นเคียวนะเราอาจจะเก็บ4ได้นะครับเมื่อกี้ถ้าเรามีเคียวนะเราจะเก็บ4เก็บ5ได้นะครับผมนะก็ผมก็ไม่ได้ออกมานะครับผมนะก็เสียช็อตนี้มันก็เสียดายเป็นช็อตที่น่าเสียดายเหมือนกันนะเพราะว่าผมไม่ได้ออกเคียวมาแต่ถ้าออกเคียวมาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้นะครับทั้งหมดเลยนะมีโอกาสที่ได้แบบ4ตัวอย่างน้อยนะเทนก็เจ็บมากเข้าไฟไม่ได้อันนี้ก็ฮายาก็จบบ้านคนเดียวนะครับเรียบร้อยครับชนะไปนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับการเล่นอันเล่นเจอกับฟอร์เรนนั่นเองนะครับผมนะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับผมนะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องไทยรัฐ Channel ด้วยนะครับผมนะในวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายจ้าอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับทุกคนบ๊ายบายครับ